เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับทันข่าวภาคค่ำฟุตบอลไทยประจำวันที่12มีนาคม2512โดยชัยบุบ้าคลั่งบอลไทยวันนี้เราจะมาดูข่าวเกี่ยวกับไทยลีกกันนะฮะว่ามีข่าวอะไรกันบ้างนะครับโดยเริ่มจากทีมยอดเยี่ยมไทยลีกประจำสัปดาห์ที่3เมืองทองคว้าบุรีรัมย์ปลดล็อกชัยพาเรตติดทีมอาเซียนฟอร์มดีติดมาที่2โดยฟุตบอลไทยลีกจบลงไป SCG เมืองทองยูไนเต็ดและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดต่างปลดบล็อกเก็บชัยชนะได้สำเร็จและนี่คือทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์มาในระบบ 3-4-3 โดยเราจะเริ่มจากดังวันลำจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดผู้รักษาประตูดีกีทีมชาติเวียดนามโชว์ผลงานให้ต้นสังกัด SCG เมืองทองได้อย่างยอดเยี่ยมมีจังหวะเซฟสำคัญช่วยทีมไม่ให้เสียประตูอีกทั้งเจ้าตัวยังมีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาขวาแต่ก็ยังฝืนเล่นจนจบ90นาทีและพร้อมเก็บคลีนชีทนัดแรกได้สำเร็จ 2. สลึงคานผมสุภะจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดแนวรับดาวรุ่งที่รับโอกาสลงแทนโอบันซอกทำหน้าที่ได้ดีในเกมนี้คอยป้องกันหลังบ้านให้กิเลนพยองได้อย่างอยู่หมัดแถมยังช่วยให้ทีมไม่เสียประตูอีกด้วย 3. สุพรรณทองสงจากสุพรรณบุรี FC แม้แอนเดอร์สันดัสซันโตสแนวรับแซมบ้าได้รับอาการบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกแต่ช้างศึกยุทธหัตถียังมีสุพรรณทองสงบัญชาเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมป้องกันทั้งลูกกลางอากาศและเกมรุกของทีมสุโขทัยได้อย่างอยู่มัดจนทีมสามารถมีแต้มกลับออกไปได้ 4. โกซุนกิการท่าเรือ FC กองกลางแดนโสมขาวของสิงห์เจ้าท่าโชว์ผลงานได้โดดเด่นในเกมที่ทีมบุกไปเฉือนเอาชนะชลบุรีได้3-2เรียกได้ว่าคุมเกมแดนกลางให้ทีมได้เป็นอย่างดีแม้ช่วงท้ายจะถูกถอดออกไปเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟก็ไม่ใช่ปัญหาแถมยังมีประตูให้ตัวเองอีกด้วย 5. ธีรเทพวิโนชัยแข้งวัยเก๋าของทีมเป็นคนคอยสร้างสรรค์เกมรุกปั่นเกมในแดนบุกให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างยอดเยี่ยมอีกทั้งยังช่วยเกมรับได้อย่างดีในนัดนี้เจ้าตัวยังเป็นคนแอสซิสต์ให้เบลสันโบนิยาซัดประตูชัยอีกด้วย 6. สุขอาพรวงเชียงคำจากชัยนาทฮอนบิลเจ้าของฉายาเมสซี่ลาวโดดเด่นในเกมที่นกใหญ่พิฆาตฮอนบิลเปิดบ้านเสมอกับกวางโซมหาภัยไป1-1ให้ความขยันบอกกับความสามารถทะลุทะลวงแนวรับสิงห์เชียงรายตลอดทั้งเกมเป็นหัวใจแนวรุกชัยนาทก็ว่าได้อีกทั้งยังเป็นคีย์แมนในเกมเล่นลูกตั้งเตะของทีมอีกด้วย 7. สุภโชคสารชาติจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมิดฟิลด์ดาวรุ่งของภาษาสายฟ้าลงมาเปลี่ยนเกมในแดนกลางให้กับทีมทำให้เกมแดนกลางดูไหลลื่นขึ้นอีกทั้งยังเป็นคนยิงประตูปิดกล่องให้ทีมปลดล็อกเก็บชัยนัดแรกได้ในฤดูกาลนี้อีกด้วย 8. สสลักไหประโคนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพีมีสีสันในเกมรุกของบุรีรัมย์เป็นอย่างมากแม้จะต้องดวลกับตัวเก๋าอย่างสรัญญูอินตราดก็ไม่มีความเกรงกลัวสร้างความฮือฮาจากแฟนบอลและเลี้ยงจี้หนีตัวประกบไปเปิดเข้ากลางประตูได้หลายครั้ง 9. เฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดส SCG เมืองทองยูไนเต็ดตัวรุกค่ายกิเลนพยองเป็นคนหนึ่งที่เด่นในเรื่องเกมรุกบัญชาเกมในแดนหน้าของเมืองทองแถมยังเป็นคนจ่ายบอลให้กับธีรศิลป์ยิงประตูแรกให้กับทีมในฤดูกาลนี้พร้อมกับยิงจุดโทษตอกย้ำชัยเข้าไปอีก 10. เรอันโดอัสซอมเซาจากนครราชสีมา FC ศูนย์หน้าสวัสดแคทเป็นตัวป่วนเกมรับของทีมคู่แข่งต้องคอยระวังการไปกับบอลที่เป็นจุดเด่นนั้นแถมยังมีการเปิดลูกตั้งเตะที่กดดันคู่แข่งจนได้ประตูขึ้นนำไปแถมนัดนี้เจ้าตัวก็ยิงให้ต้นสังกัดไปถึง2ประตู 11. เจเอมานูเอลโทมัส PTT ระยองศูนย์หน้าร่างยักษ์แดนผู้ดีไม่ทำให้แฟนบอลพลังเพลิงผิดหวังนัดนี้เจ้าตัวมีความโดดเด่นในเกมรุกของทีมใช้ความสามารถบวกความใหญ่เลี้ยงหนีคู่แข่งอีกทั้งยังเป็นคนมงประตูขึ้นนำพร้อมกับจัดไปอีก1แอสซิสต์ช่วยทีมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จมาดูข่าวต่อไปกันนะครับบุรีรัมย์ได้ฮาจิเมะคัมแบ็กสู่ทีมก่อนจะรับมือชนบุกฮุนไดศึก AFC แชมเปี้ยนลีกบุรีรัมย์ยูไนเต็ดฮาจิมะมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นคัมแบ็กสู่ทีมหลังเพิ่งหายเจ็บกลับมาก่อนเปิดบ้านรับมือชนบุกฮุนไดมอเตอร์ศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2019นัดที่2ขณะที่ทีมเยือนแชมป์เคลีกจากเกาหลีใต้เดินทางมาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแถมผลงานหลังสุดซีซั่นนี้ยังไร้พ่าย3เกมติดต่อกันรวมทุกรายการวันพุธที่13มีนาคมนี้สนามช้างอารีนาคิกออฟเวลา 18:00 นเป็นต้นไปถ่ายทอดสดทางช่อง Fox Sports และ Bakaboo TVความเคลื่อนไหวของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมเปี้ยนไทยลีก2018ที่เตรียมลงเล่นในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2019รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม G กับอุระวะเรดไดมอนด์ปักกิ่งกัวอันและชนบุกฮุนไดมอเตอร์โดยปราสาทสายฟ้านั้นลงสนามในเกมแรกบุกไปแพ้อุระวะเรดไดมอนด์0-3ในเกมนัดที่2
จะกลับมาเล่นในถิ่นของตัวเองพบกับชนบุกฮุนไดมอเตอร์ทีมแชมป์เคลีกจากเกาหลีใต้ที่สนามช้างอารีนาในวันพุธที่13มีนาคมเตะตามเวลาประเทศไทยเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปโดยล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่11มีนาคมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้วางโปรแกรมฝึกซ้อมในช่วงเย็นเพื่อเตรียมรับศึกนัดที่2ขณะที่ยอดทีมแกร่งจากเกาหลีใต้ก็ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยและมุ่งหน้าถึงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกันในส่วนของการจัดทัพที่เตรียมเจอกับชนบุกฮุนไดมอเตอร์จะได้ฮาจิมะโมโซไกกองกลางดีกีทีมชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาสู่ทีมรวมถึงเรื่องชวนตรวงแนวรุกทีมชาติเวียดนามนอกนั้นยังเป็นแข้งแกนหลักในเกมบุกไปแพ้อุรุวะเลดไดมอนด์0-3เช่นเดิมด้านทีมเยือนชนบุกฮุนไดนั้นภายใต้การนำทัพของโคเซ่โมราอิสกุนซือชาวโปรตุเกสวัย53ปีพาทีมเก็บใช้ได้ในเกมแรกหลังเปิดบ้านเอาชนะปักกิ่งกัวอันจากประเทศจีนไป3-1แถมเกมในศึกเคลีกวันเกาหลีใต้ชนบุกฮุนไดมอเตอร์ก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะซูวอน4-0นำจากฝูงหลังมี4คะแนนจากการลงสนาม2นัดในเกมลีกนอกจากนี้ยังรักษาสถิติไร้พ่ายเป็นเกมที่3ติดต่อกันในฤดูกาลนี้อีกด้วยสำหรับศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2019รอบแบ่งกลุ่มนัดที่2กลุ่ม G บุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบชลบุรีฮุนไดมอเตอร์จะมีขึ้นในวันพุธที่13มีนาคมที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์คิกออฟเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปตามเวลาประเทศไทยนะฮะถ่ายทอดสดทางช่องบักกะบูและ Fox Sports TV กาม่ามั่นใจช้างศึก U23 ชุดนี้พร้อมต่อกรทุกทีมอเล็กซานเดร์กาม่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมั่นใจว่านักเตะที่เขาเลือกมาทุกคนนั้นดีพอที่จะต่อกรกับทีมในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยช้างศึกยู23นั้นอยู่ร่วมกลุ่ม K กับอินโดนีเซียบูไนและเวียดนามโดยล่าสุดได้มีการประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำโดยนักเตะอย่างสุภชัยใจเด็ดสุภโชคสารชาติและวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญเราพยายามเลือกนักเตะที่ดีที่สุดมาร่วมทีมชาติในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีซึ่งสิ่งที่เป็นเกณฑ์ก็คือเรื่องของประสบการณ์หลายคนต่างมีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติประจวบเหมาะกับช่วงเวลาแข่งขันตรงกับช่วง FIFA Day พอดีทำให้เรามั่นใจว่าทีมชุดนี้จะเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากผมยอมรับเลยว่าแม้เราอาจจะไม่ได้มีเวลามากมายในการเตรียมทีมนะเหมือนกับคู่ต่อสู้แต่นักเตะทุกคนก็ต่างได้รับโอกาสลงสนามในไทยลีกอย่างต่อเนื่องแม้เราจะมีเวลาแค่3วันก็ตามแต่เราก็จะพยายามทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดผมมั่นใจในตัวนักเตะชุดนี้มากๆครับจริงอยู่ที่แม้เราจะเข้ารอบสุดท้ายของชิงแชมป์เอเชียแน่นอนอยู่แล้วแต่ผมก็มีความกระหายและอยากให้นักเตะทุกคนกระหายในการคว้าแชมป์รอบคัดเลือกแม้มันจะเป็นงานที่ไม่ง่ายก็ตามผมเองก็อยากทดสอบนักเตะทุกคนว่าเมื่อเขาเจอกับเกมระดับท็อปแล้วพวกเขาจะเป็นเช่นไรโดยสิ่งที่ผมอยากเห็นจากนักเตะทุกคนในทีมก็คือการแสดงคาแรคเตอร์ของตัวเองออกมาว่าพวกเขาเหมาะสมแล้วที่จะเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยหรือไม่ทั้ง3เกมไม่มีเกมไหนที่ง่ายฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียนณตอนนี้ทุกชาติต่างพยายามยกระดับพัฒนาตัวเองขึ้นมาหลายทีมมีผู้เล่นที่ดีและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแต่พวกเราก็พร้อมที่จะเล่นกับทุกทีมหน้าที่ของเราก็คือโฟกัสตัวเองและทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดในทุกนัดทุ่มเทเกินร้อยเพื่อเก็บผลลัพธ์ที่ดีที่สุดออกมาสำหรับทีมชาติไทย U23 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดยโปรแกรมการแข่งขันจะมีดังนี้ไทยพบกับอินโดนีเซียที่สนามมีดีนสเตเดียมในวันที่22มีนาคมเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปบรูไนพบกับไทยที่สนามมีดีนสเตเดียมเช่นเดิมในวันที่24มีนาคมเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปและเวียดนามพบกับไทยที่สนามมีดีนสเตเดียมอีกแล้วในวันที่26มีนาคมเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปโดยทุกนัดที่พูดถึงมานี้นะครับจะทำการถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV HD และช่อง36นะครับผมและข่าวสุดท้ายนะฮะโค้ชโจปลื้ม PT ประยองปลดล็อกสั่งเจ็ดปรับความฟิตโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นกุนซือ PTT ระยองรับรู้สึกดีใจที่ทีมปลดล็อกคว้าชัยเกมแรกขอยกเครดิตให้กับทีมงานนักเตะที่ทุ่มเทอย่างหนักพร้อมสั่งเจ็ดกองหน้าร่างยักษ์ของทีมต้องปรับเรื่องความฟิตน้ำหนักตัวไอ้หนูรวมถึงการจบสกอร์ให้เด็ดกว่านี้ควันหลงจากเกมไทยลีก2019แมตช์ที่พลังเพลิง PTT ระยองปลดบล็อกชัยจากการเปิดบ้านเฉือนสมุทรปราการซิตี้2-1เมื่อวันอาทิตย์ที่10มีนาคมโดยทางด้านโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นกุนซือ PTT ระยองได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าชัยชนะเกมที่เอาชนะสมุทรปราการซิตี้2-1ผมขอยกเครดิตให้กับทีมงานสตาฟ
รวมทั้งนักเตะทุกคนที่ช่วยกันทำงานอย่างหนักผมบอกเขาว่า2เกมที่ผ่านมาเรายิงประตูไม่ได้เราไม่ได้มีแต้มเลยจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นเกมที่แย่นะแต่ก็อยากให้เชื่อมั่นแล้วช่วยกันเล่นตั้งใจวันนี้ทีมเก็บ3คะแนนได้ก็อยากให้ทีมรักษาฟอร์มการเล่นให้ดีต่อไปเรื่อยๆนะครับโดยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงฟอร์มการเล่นของเจ็ดศูนย์หน้ารังยักษ์ที่แม้แต่เจ้าตัวจะยิง1จ่าย1แต่โค้ชโจก็ยังมองว่าเขาต้องทำงานให้หนักกว่านี้เท่าที่เห็นถือว่ายังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดต้องรีบปรับตัวในเรื่องความฟิตสภาพร่างกายน้ำหนักตัวความสมดุลของร่างกายคือเขายังดีกว่านี้ได้แน่ระดับเขาเนี่ยรวมถึงเรื่องจังหวะจบสกอร์ต้องให้เด็ดขาดกว่านี้ด้านเป้าหมายของทีมก็คงจะเป็นเกมต่อเกมนะฮะอย่างนัดแรกที่เราเจอกับท่าเรือเราก็ต้องโฟกัสกับเกมนั้นคือไทยลีกมันตั้งเป้าหมายไกลไม่ได้ทุกทีมล้วนแข็งแกร่งสูสีก็ต้องบอกให้เด็กท่าโฟกัสเกมต่อเกมผลงานทีมมันก็จะออกมาดีสำหรับพีทีระยองเกมลีกนัดต่อไปจะบุกไปเยือนการท่าเรือ FC ในวันอาทิตย์ที่17มีนาคมที่สนามแพทสเตเดียมเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปและนี่ก็เป็นทันข่าวภาคค่ำฟุตบอลไทยโดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ